ก็ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างแพทริเซีย กู๊ดที่ล่าสุดก็ถูกนักธุรกิจตระกูลดังอย่างโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า3 ปีโดยที่หนุ่มโน้ตได้ประกาศข่าวดีผ่านทางIG ส่วนตัวพร้อมกับแท็กหาฝ่ายหญิงเป็นภาพคู่สุดหวานโชว์แหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายโดยที่เขียนแคปชั่นระบุไว้ว่าต่อไปของชีวิตเราท่ามกลางเพื่อนๆคนในวงการและก็แฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างมากมายในขณะที่พี่ชายอย่างโน้ตวิศรุก็ได้โพสต์รูปแสดงความยินดีกับน้องชายและก็ว่าที่สะพ้ายด้วยแคปชั่นที่บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแสนอบอุ่นของเราส่วนทางด้านสะพ้ายใหญ่อย่างชมพู่อารยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นรูปอิโมติคอนน่ารักรูปหมี2ตัวและก็หัวใจช่างเป็นโมเมนต์แสนอบอุ่นของครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์จริงๆ